ลูกศิษย์จำนวนมากที่มาเรียนกอล์ฟกับผมมีปัญหาเดียวกันครับคือปัญหาลำตัวช่วงล่างเร็วกันไปครับเวลาที่ลำตัวช่วงล่างเร็วเข่าซ้ายจะกระเด้งขึ้นเท้าซ้ายจะหลุดออกจากตำแหน่งหัวไม้จะลู่อยู่ด้านหลังครับถ้าเปิดเร็วกันไปไม้ตามไม่ทันสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือต้องตวัดมือครับเพื่อไล่หน้าไม้ให้กลับมากระทบลูกในตำแหน่งสแควร์กลายเป็นว่าต้องตวัดมือตีครับไม่ได้ใช้ตัวตีการที่ขาหลุดเข่าเด้งตวัดมือตีไม่แม่นลูกแน่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแก้ไขก็คือทำลำตัวช่วงล่างให้แน่นนิ่งและช้าลงครับเพื่อให้แขนมือลำตัวและช่วงล่างทำงานสัมพันธ์กันไม่ต้องตวัดอะไรมากครับคุมหน้าไม้ได้ดีกว่าวิธีแก้ไขนะครับให้ทำแบบนี้ครับขอให้นึกถึงตอนที่เราจบสวิงแทนครับไม่ต้องนึกถึงตอนที่ไม้มาทะลูกหรือตอนลงดาวสวิงถ้าจบวงสวิงถูกขาช่วงล่างจะแน่นขึ้นครับทำแบบนี้ครับสวิงจบวงสวิงด้วยเข่าซ้ายที่ย่อคงที่นะครับส้นเท้าขวาให้ยกขึ้นแค่ครึ่งเดียวครับแทนที่จะเด้งแล้วตวัดส้นเท้ายกหมุนมากไปครับเข่าซ้ายยืดเข่าซ้ายย่อส้นเท้ายกขึ้นแค่ครึ่งเดียวครับลองดูนะครับเข่าซ้ายย่อยกขึ้นแค่ครึ่งเดียวคล้ายๆกับเราจะจบแค่3ส่วน4สวิงครับจะเห็นว่าตอนนี้เท้าซ้ายเหยียบเต็มแน่นแล้วไม่ตวัดด้วยนะครับพอได้ความรู้สึกแล้วลองตีด้วยความรู้สึกเดียวกันครับคือเข่าซ้ายย่อส้นเท้าขวายกขึ้นแค่ครึ่งเดียวครับลองดูครับ